ทุกธุรกิจต้องแข่งกับเวลาที่มีหัวใจวันนี้ท่านจะได้เห็นกับกุนเชียงที่เล็กที่สุดในโลกทุกวันนี้กุนเชียงตัวนี้ไม่ต้องทอดแล้วครับเราพยายามสร้างมูลค่าให้ลูกชุบที่คนมองว่ามันเป็นขนมตลาดนัดให้มันมีมูลค่ามากขึ้นจนทำรายได้ให้เราถึงเดือนละ 500,000 บาทต่อเดือนทำธุรกิจเสื้อผ้าผู้ชายบิ๊กไซส์พูดในรายการต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะฮะเสื้อผ้าข้างในเก่งหมดปัญหาเก่งในเท่าวินเลยนะและแผนกรรมการที่จะตัดสินชะตาของทุกๆธุรกิจถ้าเจอคนก๊อปปี้ทำยังไงมันทำได้หมดน่ะเดี๋ยวผมก็ใส่สตรอเบอรี่เข้าไปแข่งกันดีกับคุณอีกสั้นๆเลยนะฮะทำไมคุณคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จธุรกิจไหนที่จะสามารถขึ้นมาเป็นสุดยอดธุรกิจใน SME ตีแตกไฟนอล2016ทุกวันเสาร์3ทุ่มทางช่อง WorkPointกด subscribe ช่อง KSME วาไรตี้ธุรกิจฟิตไอเดียไว้เลยเพราะทำธุรกิจ SME ต้องหมั่นบริหารไอเดียให้ฟิตเสมอ